กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละถึงเวลาที่เราต้องพิสูจน์แล้วว่ามันจะกินได้หรือเททิ้งน้องโตนนท์ถือก่อนครับพรีเซนต์ว่ามันดีแค่ไหนแบบนี้เป็นแบบที่หมักแล้วนะฮะแล้วนี่เป็นแบบที่ยังไม่หมักส่วนน้ำจิ้มนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะน้ำพริกอ่องไม่รู้ว่าน้ำพริกแก้วน้ำพริกอ่องก็ไม่รู้ฮะลองชิมดูกันเลยไหมฮะมันเกิดมันทำยังไงมันถึงจะชวนกินมันน่ากินตรงไหนนี่ฮะเราต้องผมเป็นคนชอบส่วนมีติดมันนิดนึงอ๋อเหรอเดี๋ยวหากันนะครับนี่นะจิ้มอย่างนี้จิ้มอย่างนี้อ๋อแล้วก็โอเคไหมโอเคนะน้ำจิ้มมันอาจจะดูรุนแรงไปมันอาจจะดูปาดเถื่อนไปหน่อยแต่ว่าพอรวมกับหมูแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฟอร์เฟกต์ฮะสำหรับฉันคิดว่าฉันไม่มีความสามารถพอที่จะพิสูจน์ว่ามันกินได้หรือเททิ้งฉันต้องขอเชิญคนดีกว่าคุณแม่คุณแม่มาดิคุณแม่มาคุณแม่ของน้องเต้านนท์แม่ช่วยชิมหน่อยว่าของลูกชายลำหรือบ่อนลำลำแม่อย่าขี้จุนะกะเอาแบบที่หมักมาแล้วสิฝั่งนี้โธ่ แม่หนูสงสารแม่จังเลยกำเวรแม่ยังไม่กล้าจิ้มเยอะเลยแม่นี่แม่เขาบอกว่าของเขาอะเต็มที่แม่เนี่ยต้องอย่างนี้เลยนะเพื่อลูกแม่ทำได้ทุกอย่างลำเด้าแม่จริงหรือเปล่าลำเราต้องให้เกียรติค่ะคุณแม่บอกอร่อยก็กินได้คุณแม่ไปเลยอุ๊ยอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งขายทิ้งเหรอแม่ไปขายทิ้งแล้วอ่ะไม่ใช่ตายอุ๊ยก็แม่ชิมแล้วอ่ะลองดูฮะก็แม่ชิมแล้วแม่บอกลำต้องลองฮะแม่เดี๋ยวผมป้อนไหมไม่ต้องอาชิ้นเล็กๆก็ได้ครับไม่ต้องจิ้มก็ได้ก็ปรุงแล้วนี่จิ้มก็ได้นิดนึงผมอยากให้ลองผมตั้งใจทำมากทำไมหมูไม่ทุบสักหน่อยอ่ะมันไม่ได้หมักแล้วก็เกิดมาไม่เคยกินอะไรนะแบบเผ็ดขนาดนี้กินได้ช่วงหน้าอาจารย์ที่สัตว์จะทำบะจ่างข้าวผัดมัสมั่นกุ้งมะพร้าวอ่อนครับปลูกให้แม่หน่อยตายห่อยังก็เต้าหู้ยี้เลยอ่ะมันเป็นผ้าคิริวห่อทองไงฮะแม่อ๋อผ้าคิริวห่อทองจ้าลูกโอ้มัดของแม่ซะสเลนเดอร์เลยมาจากแม่เอวกิ๋วเลยอ่ะโอ้ยตายมัดแน่นแน่นนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสาลี่ฟักทองมาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่ไข่เป็ดลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนขึ้นฟูจากนั้นค่อยๆใส่น้ำตาลทรายตีจนกระทั่งเป็นเนื้อครีมขาวเติมสารเสริมคุณภาพ SP ค่อยๆเติมแป้งสาลีทำเค้กแล้วตีจนส่วนผสมเนียนข้นเติมกลิ่นวานิลาและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะเรียงถ้วยตะไลนำลงในชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตักส่วนผสมสาลี่ลงในถ้วยตะไลปิดฝานึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟกลางพอให้เนื้อสาลี่ตึงตัวโรยหน้าด้วยเนื้อฟักทองหั่นแท่งปิดฝานึ่งต่อนานประมาณ20นาทีค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เรามี1เมนูยอดนิยมมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดคะน้าหมูกรอบสนับสนุนโดย A-Rice ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพ
เริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกค่ะตามด้วยคะน้าผัดจนคะน้าสุกเล็กน้อยจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ที่หุงสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและหมูกรอบผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งโดยใช้ไฟแรงค่ะจัดข้าวผัดลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับแตงร้านต้นหอมมะเขือเทศตกแต่งด้วยช่อผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดคะน้าหมูกรอบเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์